สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในซีรีส์อย่าพึ่งท้อถ้ายังไม่ได้ฟังวันนี้เป็นตอนที่2นะครับพี่น้องครับผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ครับว่าถ้าเราถูกขอให้เอ่ยชื่อโรคร้ายแรงในโลกนี้ที่สามารถทําให้คนถึงแก่ความตายได้ท่านจะพูดถึงโรคไหนดีครับโรคมะเร็งโรคผิดปกติ ของระบบประสาทส,ส่วนกลางหรือเรียกว่าโรค MS อหรือโรคหัวใจหรือว่าโรคอ,อะไรครับพี่น้องครับคงไม่มีใครตอบว่าโรคท้อใจนะครับหรือความท้อใจเพราะว่าเราหลายๆคนนั้นอาจจะไม่ได้คิดด้วยซ้ําครับว่าความท้อใจแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นโรคที่ทําให้คนเหล่านั้นถึงแก่ความตายได้พูดง่ายๆก็คือความท้อใจนั้นทําให้คนตายได้ครับและที่สําคัญก็คือ มันเกิดความท้อใจได้กับคนมากมายทําไมโรคท้อใจหรือความท้อใจจึงเป็นโรคร้ายแรงขนาดนี้พี่นะครับมีสามประการครับสิ่งที่ทําให้ความท้อใจเป็นโรคร้ายแรงนั้นประการแรกเพราะว่ามันเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปครับใครๆก็เป็นได้แต่เรามองข้ามในด้วยการมองข้ามความท้อใจนี่นะครับมันค่อยๆทําให้เกิดความเฉา แนะนำไปสู่ความซึมเศร้าเกิดโรคทางกายเยอะแยะมากมายฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องไม่ด้อยค่ามันนะครับความจริงเราต้องเห็นความสำคัญและเห็นอันตรายของความท้อใจนั่นคือประการแรกครับประการที่สครับก็เพราะว่าความท้อใจนั้นมันเป็นแล้วเป็นอีกได้ครับมันหวนกลับมาได้เสมอภาษาอังกฤษนั้นใช้คำว่า r e c u r r e n รนนะครับก็ถือมันออกมาแล้วมันก็ไปไปแล้วมันก็มาเป็นแล้วเป็นอีกครับเราสามารถท้อใจได้เวลาหลายครั้งนะครับสังเกตดูนะครับคนที่อบถอนหายใจเฮือกครับหรือเฮือพี่น้องครับนี่แหละครับคือเป็นแล้วเป็นอีกได้เราทุกคนเป็นโรคท้อใจได้และมันเป็นแล้วเป็นอีกได้ครับมันไม่ใช่โรคที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วไม่เป็นอีก ประการที่สาครับมันเป็นโรคติดต่อครับความทอ้อใจหรือโรคทอ้อใจนั้นเป็นโรคติดต่อติดต่อไปถึงคนอื่นได้ครับคนอื่นๆอาจจะทอ้อใจได้เพราะว่าเราทอ้อใจพี่น้องครับความทอ้อใจจริงๆ้เป็นเรื่องปกตินะครับใครๆก็เป็นได้คิดเตียนก็ทอ้อใจได้คิดเตียนที่เติบโตก็ทอ้อใจได้คิดเตียนที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าก็ทอ้อใจได้คริสเตียนที่เป็นสิทธิพิบาลก็ทอ้อใจได้ คิสเตียนที่เป็นผู้นำคิดไจากทุกคนก็จะท้อใจได้ฉะนั้นเราต้องเข้าใจให้ตรงกันนะครับว่าทําไมโรคท้อใจจึงเป็นโรคร้ายแรงทุกคนเป็นเป็นแล้วเป็นอีกครับแล้วก็มันติดต่อกันได้ด้วยนี่คือความสําคัญที่เราต้องรู้จักมันครับและเราต้องจัดการกับมันให้ได้อย่างไรก็ตามครับมีข่าวดีข่าวดีนี้คืออะไรครับข่าวดีก็คือว่าโรคท้อใจนี้นะ มันรักษาได้พี่น้องครับมันรักษาได้ครับพี่น้องโอ้โหขอบคุณพระเจ้านะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า discourage หรือความท้อใจนั้นรักษาได้เราจะรู้จากชีวิตของคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านปัญหาอุปสรรคที่ท่านท้อใจแล้วท่านเอาชนะความท้อใจได้อย่างไรพี่น้องครับชีวิตของคนคนนี้ชื่อว่าเนหามี นะครับเนหามีเนหามีนั้นในชีวิตของท่านท่านเอาชนะความท้อใจเราจะเห็นว่ามีสาเหตุสี่ประการครับที่ทําให้เนามีและพี่น้องของท่านทีมงานของท่านท้อใจและเราจะเห็นจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับที่พูดถึงวิธีการรักษาความท้อใจได้ด้วยเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันถ้าเรียนรู้ไม่หมดขออนุญ,ญาตไปต่อสัปดาห์หน้านะครับ อย่างไัก็ตามครับสัปดาห์นี้เราจะรู้ถึงสาเหตุ4ประการนะครับวันนี้จะเข้าสู่ประการแรกครับแต่ผมอยากจะบอกว่าสาเหตุทั้ง4ประการนี้ปรากฏอยู่ในพรนะเจ้าของพระเจ้าชีวิตของเนหมีนะครับผมจะขออัญเชิญพระเจ้าของพระเจ้าในเนหมีบทที่4ครับพระกัมภีร์ตอนนี้นะครับจะย,ยาวนิดนึงแต่เป็นเรื่องที่สนุกมากครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าต่อมาเมื่อสันบารัดได้ยินว่าเรากําลังก่อสร้างกําแพง เขาโกรธและเดือดดาลมากและเขายาะเย,ะเยะ้ยพวกยิวและเขาพูดต่อหน้าพวกพ้องของเขาและต่อหน้ากองทัพของสมาเรียว่าพวกยิวที่อ่อนแอเหล่านี้ทำอะไรกันพวกเขาจะซ่อมแซมเพื่อตัวเองหรือเขาจะถวายสัตว์บูชาหรือเขาจะทำงานให้เสร็จในวันเดียวหรือเขาจะกู้เอาก้อนหินที่ถูกเผาจากกองขยะมาใช้อีกหรือโทบีอาคนอัมโมนอยู่ข้างๆเขาและพูดว่าเออสิ่งที่พวกเขากำลังสร้างอยู่นั้น ถ้าสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งวิ่งขึ้นไปมันจะพังกำแพงหินของเขาลงมาข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงฟังเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายถูกดูหมิน่นขอทรงหันการยาะเย้ยของพวกเขาให้ตกบนศรีรษะของเขาเองและขอทรงมอบเขาว่าให้ถูกปล้นบนแผ่นดินที่เขาไปเป็นเฉลยนั้นขออย่าทรงปกปิดกรรมชั่วของเขาไว้ขออย่าทรงลบบาปของเขาจากเบื้องพระพักตร์พระองค์เพราะพวกเขาได้ยั่วเย้าวให้กริ้ว ต่อหน้าบรรดาผู้ก่อสร้างเราจึงสร้างกำแพงขึ้นและกำแพงทั้งสิ้นก็ต่อกันสูงครึ่งหนึ่งแล้วเพราะประชาชนมีใจที่จะทำงานแต่เมื่อสันบานลัดและโทบิอากับคนอาหรับคนอัมโมนและคนอัชโดดได้ยินว่าการซ่อมแซมกำแพงเยรูซาเล็มนั้นกำลังก้าวหน้าต่อไปและมีการอุดรอยแตกต่างๆเขาทั้งหลายก็โกรธมากแต่พวกเขาทั้งหมดจึงวางแผนกันจะมาสู้รบกับเยรูซาเล็ม และก่อการโกลาหลนขึ้นในนั้นแตบบ่พวกเราได้อ้อนวอนต่อพระเจ้าของเราและวางยามป้องกันพวกเขาทั้งกลางวันและกลางคืนแต่คนยูดากล่าวว่าเรี่ยวแรงของคนขนของก็กําลังชุดลงและมีสิ่งปรักหักพังมากเราไม่สามารถซ่อมกําแพงได้และศัตรูของเราก็กล่าวว่าเขาจะไม่ทันรู้ไม่ทันเห็นจนกระทั่งเราจะเข้าเข้ามาท่ามกลางเขาและฆ่าเขากับยับยั้งงานของเขาเมื่อพวกยิวที่อยู่ใกล้เขาทั้งหลายมาก็ได้บอก เราตั้งสิบครั้งว่าพวกเขาจะลุกขึ้นมาต่อสู้เราจากทุกแห่งที่พวกเขาอยู่ข้าพเจ้าจึงตั้งประชาชนไว้ในส่วนที่ต่ำที่สุดข้างหลังกำแพงในส่วนที่ยังเปิดอยู่ตามตระกูลของเขาโดยให้ถือดาบหอกและคันธนูข้าพเจ้ามองดูแล้วลุกขึ้นพูดกับขุนนางและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายกับคนนอกนั้นว่าอย่ากลัวเขาเลยจงระลึกถึงองค์เจ้านายผู้ยิ่งใหญ่และน้ายำเกรงและต่อสู้ เพื่อพี่น้องของท่านลูกชายลูกสาวของท่านพัญญาและบ้านของท่านเรื่องราวในบทที่สีของพระธรรมเนหมีนะครับเขียนถึงประชาชนผู้เริ่มต้นกันด้วยกำลังใจที่ดีมากกำลังใจที่เต็มเปี่ยมเลยครับในที่สุดกำแพงก็เสร็จถึงครึ่งหนึ่งของความสูงเดิมเพราะประชาชนทำงานอย่างสุดใจประชาชนที่เริ่มต้นทำงานกับเนหมีนะครับ เขาเริ่มต้นได้กำลังใจที่เต็มที่เต็มเปี่ยมแต่เมื่อเรื่องราวดำเนินไปอารมณ์ก็เปลี่ยนไปนะครับทั้งผีบอกว่าในขณะเดียวกันประชาชนในยูดากล่าวว่าคนงานเริ่มหมดแรงแล้วและมีซากปลักหักพังมากมายจนเราไม่อาจสร้างกำแพงขึ้นใหม่ได้นี่คือ discourage ไหมครับนี่คือความท้อแท้ใจไหมครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับทั้งผียังบันทึกว่าศัตรูของเรายังกล่าวว่าเราจะไปอยู่ในหมู่พวกเขาโดยที่พวกเขา ไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวหรือเห็นเราเราจะฆ่าพวกเขาและงานของเขาจะได้หยุดลงจากนั้นชาวยิวที่อาศัยอยู่ใกล้ๆก,ก็มาบอกเรา10บกว่าครั้งว่าไม่ว่าพวกท่านจะหันไปทางไหนพวกเขาก็จะโจมตีพวกเรานี่คือสิ่งที่บันทึกไว้อยู่ในข้อที่10ถึงข้อที่12นะครับพี่น้องเห็นการต่งตางเหล่านี้มาถึงเนมีและทีมงานของเขาหลายครั้งทีเดียวเรากลับมามองชีวิตของเรานะครับบางทีเราอาจจะมีอารมณ์แบบนี้บ่อยกว่า บ่อยกว่าท่านอีกใช่ไหมบ่อยกว่าในฮมีอีกใช่ไหมครับบ่อยจนกระทั่งเราลืมไปแล้วปี่น้องครับตอนนี้เราก็เข้าสู่โหมดของการท้อแท้ใจนะครับท้อแท้ใจโดยไม่รู้ตัวเมื่อเราก,กลับมาดูในพระคัมภีร์นะครับเราจะเห็นว่าสาเหตุที่คนท้อใจและการเอาชนะความท้อใจในมีนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีครับทีเวิร์กของเขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีทีมงานของเขาก็แสดง เป็นตัวแทนของพวกเราได้เช่นเดียวกันครับวันนี้ครับพูดถึงประการแรกครับว่าทําไมคนเราถึงท้อใจพี่น้องครับ,รบอย่าเพิ่งท้อใจนะครับถ้าท่านยี้ไม่ฟังเรื่องนี้จริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นกับพวกเราครับถามว่าทําไมเราถึงท้อใจเหตุผลแรกก็คือความเหนื่อยครับถ้าถามว่าทําไมเราถึงท้อใจเหตุผลแรกก็คือความเหนื่อยครับความเหนื่อยล้าครับทําให้หมดแรงประชากร ชาวยูดาได้บอกว่าคนงานหมดแรงแล้วนั่นหมายความว่าคนงานนั้นเหนื่อยล้ามากครับพวกเขาทํางานอย่างเต็มที่เต็มกําลังจนหมดเรี่ยวหมดแรงก็รู้สึกเบร์นเอานะครับหมดสภาพครับพวกเขาหมดสภาพไปเฉยๆครับหมดเรี่ยวหมดแรงไปเฉยๆและเมื่อเราหมดเรี่ยวหมดแรงเราเหนื่อยมากเราก็จะสูญเสียทั้งกําลังกายกําลังใจอารมณ์ฮึกเหิมของเราก็จะลดลงเราก็จะหยุด เราก็อยากจะผักหลายๆครั้งนะครับมีคนมาขอคําปรึกษาว่าผมรู้สึกท้อแท้ใจพี่น้องเคยรู้สึกไหมครับและบางท่านบางคนอาจจะเคยไปปรึกษาอาจารย์ปรึกษาหลายๆคนว่าผมรู้สึกท้อนนะแต่หลายๆคนนะครับเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นเรื่องปัญหาฝ่ายจิตวิญญาณตีความไปตรงนั้นแล้วครับวิจัยโลกไปแล้วว่าเกิดจากความผิดปกติทางด้านจิตวิญญาณ แต่หารู้ไม่ว่าเขากำลังมองข้ามกายภาพครับความเหนื่อยลา้าบางคนนะครับก็แนะนำว่าเราจะต้องถวายตัวกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งแต่จริงๆมันเป็นภาวะการหมดเรี่ยวหมดแรงมันหมดสภาพครับแรงหมดครับเหมือนกับรถเวลาวิ่งไปครับวิ่งไป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 เรื่อยๆลืมดูน้ำมันนะครับลืมจอดปั๊มนะครับน้ำมันหมดชีวิตของเราก็หลายหลายครั้งเป็นอย่างนี้นะครับ เราไม่ได้ออมแรงไว้เราไม่ได้วางแผนในการที่จะทํางานให้มีประสิทธิภาพและสามารถทําได้อย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันสามารถทําได้ยาวนานด้วยสิ่งที่สําคัญครับในการที่เราจะเอาชนะความเหนื่อยลา้าก็คือเราจะต้องพักผ่อนเป็นอนพักผ่อนนะครับไปนอนพักร้อนชายทะเลสักสาวัน5วัน ตามแต่อัตภาพของแต่ละคนหรือเราอาจจะไปอยู่ในที่แห่งหนึ่งที่เป็นที่ที่สงบครับที่จะเข้าพาพระเจ้าพักพิงพักผ่อนในพระเจ้าพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าความเหนื่อยลา้าความท้อใจเกิดขึ้นเมื่อไรครับเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เราเหนื่อยในข้อที่หกนะครับของพระธรรมเนมีบทที่สี่ได้บอกว่าในที่สุดกำแพงก็สร้างเสร็จครึ่งหนึ่งครับพี่น้องครับ คนเราเนี่ยนะครับตอนไหนครับที่เรามีแนวโน้มที่จะท้อใจมากที่สุดคําตอบก็คือตอนเราทํางานได้ครึ่งๆกลางๆนะครับครึ่งทางนี่แหละแรกๆนะครับแรงมีใช่ไหมครับทํางานหนักกันทุกคนทํางานอย่างสุดจิตสุดใจเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอยู่ในช่วงฮันนี่มูลครับโครงการนั้นยังใหม่อยู่จึงน่าตื่นเต้นและเป็นของแปลกใหม่ แต่หลังจากนั้นไม่นานครับประมาณครึ่งคกลางครับครึ่งๆรึ่งครับความใหม่ก็จืดจางลงนะครับเวลาที่เรียกว่าฮันนี่มูลพีเรียดนะครับก็หมดแล้วงานก็เริ่มเบื่อคนก็น่าเบื่อชีวิตเริ่มเข้าที่เข้าทางและเคยชินกลายเป็นความจําเจซ้ำซากครับและนี่คืองานที่ไม่ได้ทำด้วยความมุ่งมั่นงานที่ไร้จิตวิญญาณขอพระเจ้าช่วยเรานะครับ วันนี้เรารู้ถึงสาเหตุแรกครับเราต้องสัตย์ซื่อกับตัวเรานะครับว่าเราได้พักจริงๆหรือเปล่าเราเหนื่อยล้าไหมทําไมเราถึงท้อใจสาเหตุแรกเลยในวันนี้ครับเหนื่อยล้าทาให้ท้อใจครับขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องที่รักทุกท่านให้หายเหนื่อยหายล้าเพื่อที่ท่านจะได้หายท้อใจด้วยการพักพิงในพระเจ้าอาเมีน